เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าไม่พึงกล่าวความลับและคำล่วงเกินกับใครต่อหน้าเมื่อรู้ความลับใดที่ไม่จริงไม่เป็นสิ่งที่แท้ตามไม่มีประโยชน์งามไม่พึงกล่าวเด็ดขาดเลยแม้รู้ว่าเป็นจริงเป็นสิ่งแท้ก็อย่าเอ่ยถ้าไม่มีประโยชน์เลยพึงสำเนียกไว้ให้ดีแต่ถ้าประกอบด้วยประโยชน์สวยจริงเต็มที่พึงรู้การพอดีที่จะกล่าวความลับไปคำกล่าวล่วงเกินใดคำล่วงเกินใดที่หามีความเป็นจริงไม่ประโยชน์ก็มิใช่ไม่พึงกล่าวเด็ดขาดเลยแม้คำล่วงเกินนั้นเป็นคำอันเป็นจริงแท้ประโยชน์ไม่มีแน่ก็ไม่ควรกล่าวเหมือนกันถึงรู้ว่าคำล่วงเกินทั้งปวงจริงทั้งนั้นมีประโยชน์อนันต์พึงรู้การพึงรู้จังหวะจะกลพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทย์ทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและคุณโยมแม่ชีจินตภานีอู่ทอง
โอ้วันนี้เป็นท่านแรกเลยเข้ามาเออกราบไหว้ศาลเจ้าโอ้สาธุสาธุปิกมาจากภาคอีสานหรือยังเนาะเห็นว่าไปบวงสรวงอะไรมีงานมีงานอะไรเอออ้าวนะวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนี่ยก็บันทึกเสียงส่งมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมนะประเทศไอร์แลนด์เดี๋ยวอีก2 วันก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วนะวันที่17นี้เดี๋ยววันที่18ถึงเชียงใหม่แน่ เออเอาล่ะนะวันนี้บรรยากาศดินฟ้าอากาศโอ้เย็นกว่าทุกวันแล้วก็ในห้องใต้ดินนี้อีกว่าแล้วก็ปิดหูหน่อยปิดหูหน่อยเอาเดี๋ยวมันเย็นปิดหูหน่อยใส่ว่อมใส่ว่อมเป็นละอ่อนกรรมเป็นละอ่อนใส่ว่อมขวัญจิตคอนลาคอนอ๋อยมขวัญจิตยมขวัญจิตเจริญพรเจริญพรโอ้ยังไม่หลับยังไม่นอนนะนี่ดึกแล้วจาก UK พระสิงห์วัดพระสิงห์ UK แถวลันคอนนะคุณโยมขวัญจิตบอกว่ากราบไหว้สาโอ้เดี๋ยวอนาโยมจินตภานีขอเข้ากล้องหน่อยอ๋อเข้ากล้องไม่ได้ขอไปเป็นยังไงเนาะนี่ทางทางยูเคแต่ทางยูเคไม่หนาวอากาศพอดีพอดีนะเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอ๋อสาธุสาธุนะเดี๋ยวปีหน้าเนาะปีหน้าก็เจอกันใหม่ประมาณเดือนมกรากุมภาประมาณเดือนมกรากุมภาหน้าเนฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่วันนี้ไม่ทันไม่ได้เข้ามาเป็นท่านแรกเลยวันนี้ อาจจะนี่กำลังจะสวดมนต์มาเจริญพุทธมนต์มั้งเนี่ยตีสี่นะตีสี่48อ๋อยังอยู่ด้วยกันก่อนยังไม่ไปทำวัดสวดมนต์สำหรับปานาธรรมาสในวันนี้ก็ยังอยู่ในเป็นเรื่องอยู่ในสูตรอรณสูตรยังอยู่ในอรณสูตรอยู่สูตรที่9ในวิพังควักว่าโดยการจำแนกธรรมอรณวิพังคสูตรด้วยนะอรณวิพังคสูตรคุณโยมขวัญจิตคอนลาคอดบอกว่าโยมขวัญจิตบอกว่าโอเคค่ะyou very very welcome ค่ะ anytime ว่าไงนะ anytime ค่ะท่านสาธุสาธุว่าไงนะ นี่สุริยันดีเจสุริยันคำปาบอกมาว่าโอ้อากาศพอดีพอดีว่าไงนะอากาศพอดีโอ้เดี๋ยวไม่ใช่พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระ
รองเลขาธิการพระราชวังและนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิบเชิญผ้าไตรและเรื่องไทยธรรมมาถวายโอ้เดี๋ยวโอ้เชิญผ้าไตรมาถวายร่วมพิธีชุดผ้าไทยเสื้อเหลืองหรือสีสุภาพนะน้อมสำลำนึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานถวายพระพรชัยมงคลนะท่านสุริยันรายงานมาครับกราบนมัสการครับนะอาจารย์กายมาด้วยอาจารย์กายหานนรงค์อาจารย์หานนรงค์วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ยูเคที่วัดพระธาตุดอยสุเทพในการฉลองทำบุญฉลองพระธาตุได้บูรณะมา7-8 เดือนละมีทำบุญฉลองแล้วก็เนื่องในวันเข้าวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาด้วยก็โมทนาสาธุกับทางสำนักพระราชวังถวายพระไตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันว่ากาวันฉลองพระบรมธาตุวสุเทพนะอาจารย์กายอาจารย์กายก็ยังไม่หลับเหมือนกันสาธุสาธุขอบคุณมากครับนะอันนี้ก็ยังหนาวอยู่นิดหน่อย8 องศาอยังหนาวอยู่นิดหน่อยเนี่ยจะดึกๆมายิ่งจะหนาวอีกเลยป่านนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยธรรมะกันเลยวันนี้ เรื่องความลับในเรื่องความลับพระพุทธองค์ตรัสว่าโอ้ไม่ควรที่จะเอาความลับเนี่ยไปเปิดเผยหรือบางทีสองเรื่องความลับกับความคำกล่าวล่วงเกินซึ่งหมายถึงอาจจะเป็นคำตำหนิติเตียนหรือคำด่าหรือคำเยาะเย้ยถากถางอะไรนะคำที่เป็นแบบว่าไม่ค่อยดีอ่ะคำเสียดสีคำเสียดสีหรือคำเปรียบเทียบอะไรเนี่ยนะเราไม่ควรกล่าวไม่ควรเอาไปกล่าวถึงหรือไม่ควรพูดต่อหน้าคำล่วงเกินทั้งหลายแม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตามแม้เรื่องนั้นจะเป็นความจริงก็ตามแม้คำล่วงเกินที่เราได้รับมาหรือมีคนว่ามานั้นเป็นความจริงก็ตามแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ทั้งความลับก็ตามคำล่วงเกินก็ตามที่มันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนะก็ไม่ควรกล่าวเลยไม่ควรกล่าวไม่ควรนำมากล่าวโดยเฉพาะคำส่อเสียดคำด่าว่าตำหนิติเตียนนะหรือคำพูดที่ไม่เป็นที่พอใจไม่ไพเราะเพราะหูไม่ไพเราะเพราะพริ้งคำต่างๆเราเนี่ย ไม่ควรไม่ควรกล่าวเลยแต่ในกรณีที่ว่าความลับหรือคำ
เมื่อล่วงเกินนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงคุณโยมวันเพ็ญโยมปูโยมปูสีประจันมาแล้วสุพรรณบุรีอันนี้นี่สุพรรณบุรีแท้แล้วต้องเนอหน่อยนะเนี่ยต้องเนอหน่อยสุพรรณบุรีมันมาแล้วเดี๋ยวเนอยังไงวะเนอไม่ค่อยเป็นเนี่ยขออภัยเนอไม่เป็นนะโยมปูสบายดีนะสบายดีเลยสบายดีเลยอยู่ทางนี้สบายดีนี่เนอหน่อยจากศรีประจันอำเภอศรีประจันเนอออำเภอศรีประจันแล้วก็มีหลวงพ่อเจ้าคุณศรีประจันนะเจ้าคณะอำเภอคณะอำเภอศรีประจันวันนั้นไปคารวะมาอ๋อสาธุสาธุก็วันนี้อยู่ในเดี๋ยวก่อนข้อที่มรณวิภังคสูตรสามร้อยสามร้อยสามสิบสามร้อยยี่สิบเก้าก่อนสามร้อยยี่สิบเก้าข้อที่สามร้อยยี่สิบเก้าหน้าที่สามร้อยเก้าสิบหกสามร้อยยี่สิบเก้าข้อที่สามร้อยเก้าสิบหกเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุผู้รู้ความลับอันใดที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ทั้งจริงทั้งแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวความลับนั้นเป็นอันขาดไม่พึงกล่าวความลับนั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าความลับอันใดที่เป็นความจริงเป็นความแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกนะเพื่อจะไม่กล่าวความลับนั้นและพึงรู้ความลับอันใดเป็นความจริงความแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นพึงรู้การรู้เวลาเพื่อจะกล่าวความลับนั้นพึงรู้การผู้รู้เวลาเหมือนที่ได้เหมือนได้ปะหน้าธรรมาสไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าไม่พึงกล่าวความลับและคำล่วงเกินกับใครต่อหน้าเมื่อรู้ความลับใดที่ไม่จริงไม่เป็นสิ่งที่แท้ตามไม่มีประโยชน์งามไม่พึงกล่าวเด็ดขาดเลยไม่พึงกล่าวเด็ดขาดเลยโยมปูความลับทั้งหลายต้องเก็บนะความลับทั้งหลายนี่ต้องเก็บโดยเฉพาะความลับที่มันไม่จริงแม้ความลับที่มันเป็นความจริงแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็ต้องไม่ควรพูดและความลับที่มันเป็นความจริงมีประโยชน์ด้วยอันนี้เวลาจะพูดต้องรู้เวลารู้การรู้เวลาไม่ใช่ว่าเอะอะก็พูดไปต้องรู้มีจังหวะจะกลอย่างว่าต้องรู้ต้องมีจังหวะจะกลแม้รู้ว่าเป็นจริงเป็นสิ่งแท้ก็อย่าเอ่ยถ้าไม่มีประโยชน์เลยพึงสำเนียกไว้ให้ดี แต่ถ้าประกอบด้วยประโยชน์สวยจริงเต็มที่
พึงรู้การพอดีที่จะกล่าวความลับไปนะอันนี้สำคัญคำล่วงเกินใดที่หามีความเป็นจริงไม่ประโยชน์ก็มิใช่ไม่พึงกล่าวเด็ดขาดเลยไม่พึงกล่าวเด็ดขาดแลเกษินีชัยเทพโอ้สาธุสาธุเชียงใหม่มาแล้วเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็มาแล้วนะเชียงใหม่มาหลายท่านแล้วโมทนาโมทนาคำล่วงเกินใดที่หามีความเป็นจริงไม่ประโยชน์ก็ไม่ใช่ไม่พึงกล่าวเด็ดขาดแลแม้คำล่วงเกินนั้นเป็นคำอันเป็นจริงแท้ประโยชน์ไม่มีแน่ก็ไม่ควรกล่าวเหมือนกันถึงรู้ว่าคำล่วงเกินทั้งปวงจริงทั้งนั้นมีประโยชน์อันนั้นพึงรู้การเจรจาพึงรู้การเจรจาหรือพึงรู้จังหวะพึงรู้จังหวะจะกลเอานี่เรื่องนี้เป็นเรื่องเด็ดเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเด็ดในวันนี้เหมือนกับเรื่องข่าวโลกข่าวโลกมีเรื่องเด็ดก็คืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกลอบสังหารแต่ไม่ตายโอ้เป็นข่าวดังวันนี้ไหว้สาเจ้าโยมเกษินีชัยเทพไหว้สาเจ้าสาธุสาธุเป็นข่าวดังมากวันนี้นะเป็นความลับหรือเปล่าไม่เป็นความลับนะนี่มันเป็นความลับสำหรับคนยิงนะสำหรับคนยิงโอ้เป็นเด็กแค่อายุ20 ปีถืออาวุธสงครามเลยไลโฟว่างั้นนะมันถืออาวุธสงครามโอ้อันตรายมากอเมริกานี่ถือว่าเป็นเมืองปืนนะโอ้มีการวิจารณ์กันมากว่าซื้อปืนเหมือนกับซื้อผักซื้อปลาเลยเดินเข้าไปในร้านก็ซื้อได้เลยมีการตรวจสอบเรื่องอายุสมควรหรือไม่สมควรตรวจสอบประวัติซะหน่อยก็เด็กๆจะไปมีประวัติอะไรร้ายแรงเป็นอาชญากรรมอาชญากรอะไรก็ไม่เป็นอันตรายมากแล้วก็ไอ้การกราดยิงไปทั่วเนี่ยก็มีบ่อยปีหนึ่งก็หลายสิบเดี๋ยวเป็นร้อยครั้ง140 ครั้งปีที่แล้วนี่140 ครั้งเป็นเด็กๆทั้งนั้นที่เอาปืนไปกราดยิงไปทั่วตายทีละ4 ศพ 5 ศพ ก็ได้ข่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยที่กำลังจะลงชิงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นว่าที่เนี่ยนะว่าอยู่ข้างกับเจ้าของร้านขายปืนผู้ผลิตปืนบอกไม่เป็นไรปืนไม่มีปัญหาว่างั้นแต่มันมีปัญหาที่คนยิงว่างั้นมันมีปัญหาที่คนยิงทีนี้ตัวเองโดนบ้างละประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโดนบ้างแล้วโดนด้วยตัวเองแล้วเนี่ยต่อไปไม่รู้จะออกกฎหมายยังไงบ้างนะตัวเองโดนบ้างละอันนี้ก็
เป็นเรื่องเป็นเรื่องความลับนะภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่ไม่เป็นคำจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าคำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นแต่ประการที่สามนี้ถ้าหากว่ารู้ว่ามันแม้ว่าคำล่วงเกินคำล่วงเกินหรือคำด่าตำหนิติเตียนอะไรคำกล่าวโทษอะไรเนี่ยนี่มันเป็นความจริงและมีประโยชน์ด้วยแต่ความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายก็จริงนะแต่คนพูดตายได้นะคนพูดตายได้อันตรายเหมือนกันนะเรื่องความจริงต้องรู้การรู้เวลาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้ก็พูดความจริงอยู่เหมือนกันในขณะที่ปราศัยอยู่บนเวทีแต่ว่าก็มีคนพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องคำถ้อยคำเนี่ยบางทีมันบางทีคำพูดที่ปราศัยหาเสียงเนี่ยหรือเรื่องราวที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นคำเป็นคำจริงอ่ะแต่ว่ามันมีเป็นคำที่ไม่ควรพูดในเวลาไหนอะไรยังไงทรัมป์วันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการจัดการกับผู้หนีเข้าเมืองผู้ลี้ภัยอะไรต่างๆที่แอบเข้าในเมืองเข้าประเทศสหรัฐโดยเฉพาะที่ ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และไม่มีสาเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องลี้ภัยอย่างเงี้ยจากประเทศที่มันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรถ้าเป็นอย่างยูเครนเนี่ยมีสงครามอย่างนี้อันนี้หนีเข้ามาก็พอพิจารณาได้แต่ว่าทั้งสัญชาติของคนที่ไม่มีภัยอันตรายอะไรอ่ะจะเข้ามาลี้ภัยอย่างเงี้ย ก็กำลังพูดเรื่องนี้อยู่กำลังพูดเรื่องนี้อยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ความลับอ่ะนะแต่ว่ามันก็เป็นคำที่คำล่วงเกินกำลังวิจารณ์ขนาดหนักล่วงเกินไปถึงพรรคตรงกันข้ามด้วยว่าปล่อยปละละเลยให้คนผู้ลี้ภัยให้คนเข้ามาโดยไม่ประวัติสมัยทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนี่ก็ไปทำกำแพงไว้กำแพงป้องกันไว้ทางประเทศเม็กซิโกไม่ให้เข้ามาแต่ว่าพอมาสมัยโจไบเดนนี่ก็เขาก็ไปรื้อกำแพงอีก ไปรื้อกำแพงอีกเข้ามากันใหญ่หลายร้อยเห็นว่าหลายแสนนะเข้ามาเป็นแสนเป็นล้านนะเข้ามาเป็นแสนเป็นล้านนี่เป็นเรื่องจริงอันนี้พูดเรื่องจริงอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของความรับเรื่องไม่ว่าจะเป็นความจริงเรื่องคำล่วงเกินทั้งหลาย
คำตำหนิติเตียนคำด่าว่าคำส่อเสียดคำต่อต้านเนี่ยคำต่อต้านอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงก็ตามต้องรู้การเหมือนกันในที่นี้บอกว่าต้องรู้การเจรจานะพึงรู้การเจรจาการก็คือกาละนะรอลิงนะหมายถึงเวลาพึงรู้การเจรจาหรือพึงรู้จังหวะจะกลต้องรู้จังหวะจะกลเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดแม้มันเป็นความจริงก็ตามในคำด่าคำเสียดสีคำล่วงเกินนี่ไม่มีคนชอบอยู่แล้วไม่มีคนชอบอยู่แล้วจึงไม่ควรพูดจึงไม่ควรพูดในอกุศลกรรมบทก็อยู่ในวจีกรรมสี่นะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อพูดคำส่อเสียดหรือว่าคำเท็จคำไม่เป็นจริงเหล่านี้นั่นการพูดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญตอนพูดเป็นนายเราเป็นนายแต่พอพูดไปแล้วคำพูดนั้นจะเป็นนายของเราเป็นนายของเรา นั่นก็ต้องระมัดระวังมากในเรื่องของการพูดโดยเฉพาะอย่างผู้พูดกำลังออกรายการจัดรายการอยู่นี่หรือไม่ก็นักพูดอย่างคุณโยมเกษินีชัยเทพ นักพูดนักปาฐกถานักบรรยายนักพูดในที่สาธารณะอะไร public speaking โอ้สำคัญมากคำที่มันเป็นความลับทั้งหลายนี่ห้ามเอามาพูดเด็ดขาดแม้ว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ตามเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ตามขณะที่ว่ามันเป็นจริงที่พุทธเจ้าตรัสไว้นี่ขณะที่ว่ามันเป็นจริงเนี่ยมันเป็นความแท้มันเป็นประโยชน์เนี่ยแต่ก็ต้องสำเนียกไว้ว่าต้องสำเนียกไม่ให้ดีสำเนียกไว้ไม่อยากที่ไม่จะพูดไม่ต้องนำไปพูดความลับทั้งหลายเอาละพูดสอดเสียพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อนี่ก็พึงรู้การเพื่อจะกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้น โดยเฉพาะก็ไปพูดต่อหน้าต่อคนที่ถูกหรือว่าคนที่อยู่ในอาการที่พูดนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเป็นเรื่องจริงก็ตามไม่ควรพูดเช่นเขาเป็นคนเมาคนเมาอย่างเงี้ยนะเป็นคนเมาหรือเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยอะไรนะเราไปพูดใส่เขาต่อหน้าเขาโอ้เป็นสิ่งนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งสิ่งนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทั้งสี่อย่างเนี่ยจึงถือว่าเป็นอกุศลหรือว่าเป็นอกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อสี่อย่างนี้อ้าวเข้ามาดูในหน้าที่397397ข้อที่330มาขึ้นข้อใหม่ขึ้นข้อที่ใหม่330 เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนพึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดยังไงรีบร้อนไม่รีบร้อนนะต้องดูต่อไปเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภ
ภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุรีบร้อนพูดนะแม้กายก็ลำบากจิตก็แกว่งเสียงก็พร่าในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุรีบร้อนพูดแม้กายก็ลำบากจิตก็แกว่งเสียงก็พร่าคอก็แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุรีบร้อนพูดก็ไม่สละสลวยไม่สละสลวยฟังไม่เข้าใจหรือฟังไม่ไพเราะเพราะพริ้งภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุไม่รีบร้อนพูดกายก็ไม่ลำบากจิตไม่แกว่งเสียงก็ไม่พร่าคอก็ไม่แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุผู้ไม่รีบร้อนพูดก็สละสลวยสวยงามหรือพูดช้าๆว่ากันเถอะนะฟังแล้วเข้าใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ในข้อที่330นี้พูดถึงความรีบร้อนถ้ามีเรื่องด่วนอะไรขึ้นเกิดขึ้นมาเนี่ยจะรีบพูดนี่ยังเรื่องนี้มีวิจารณ์กันอย่างวันนี้อย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกยิงการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนอะไรต่างๆขอไปไม่ควรรีบร้อนควรที่จะคิดให้ดีคิดให้ดีแล้วก็พูดช้าๆค่อยๆพูดไม่ต้องรีบร้อนอะไรถ้ามันพลาดไปมันลำบากอย่างที่ว่าเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้มันลำบากรีบร้อนพูดแล้วก็ฟังไม่สละสลวยนี่สำคัญบางทีมันไม่มีหางเสียงพูดไม่มีหางเสียงกระด้างเขาเรียกว่ากระด้างคางแข็งพูดแบบกระด้างคางแข็งนะแล้วถ้ารีบรีบพูดเนี่ยบางทีก็ฟังไม่เข้าใจจับต้นชนปลายไม่ได้พูดหน้าเป็นหลังพูดหลังเป็นหน้าความที่ควรพูดก่อนก็ไปพูดทีหลังคำพูดควรที่จะพูดทีหลังให้พูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอันนั้นก็ต้องใจเย็นเย็นเวลาจะพูดอะไรก็ต้องใจเย็นเย็นอย่าไปรีบมีเหตุมีผลหาเหตุหาผลไว้ดีๆเตรียมวาทะให้คมคายเตรียมเนื้อหาให้กระทัดรัดให้กระชับว่างั้นนะให้กระชับให้กระทัดรัดในสำคัญก็คือตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีหรือมีความกลัวอย่าไปมีความกลัวคนนั้นจะรู้กลัวคนนี้จะรู้หรือว่ากลัวคนอื่นจะพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวคนอื่นกลัวคนอื่นจะพูดก่อนเราไม่จะไม่ทันพูดอะไรเงี้ยนี่ก็เรียกว่ามีความกลัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นการอันนั้นการจะพูดอะไรจะพูดจาปราศัยอะไรแม้ขึ้นพูดบนเวทีอะไร public speaking นี่นะพูดต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยโอ้ต้องมีการเตรียมตัวนี่ยมเกสินีชัยเทพโอ้เก่งมากอยู่สโมสรฝึกการพูดแห่งลานาไทยด้วยกันอยู่สโมสรฝึกการพูดมาด้วยกันคุณยมสินีชัยเทพ
การพูดโอ้โหมีหลายอย่างโดยเฉพาะ public speaking มีระเบียบมีขั้นตอนในการพูดไม่พูดถ้อยคำที่หยาบคายหยาบโลนใช้ถ้อยคำต้องระมัดระวังมากนะโยมเกษินีสมัยก่อนอยู่สโมสรฝึกการพูดด้วยกันนานแล้วนี่โอ้ไม่ได้ไปสโมสรนานแล้วไม่ทราบโยมเกษินียังไปอยู่หรือเปล่าอยู่ใกล้ก็ไปใกล้ไปง่ายกว่าอันนี้หลวงพ่ออยู่ไกลนี่โอ้ไปลำบากจะกลับไปวันนี้ไม่แน่จะมาเยี่ยมอันนั้นเป็นเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคในการพูดเทคนิคในการพูดถ้ารีบเร่งด่วนเนี่ยโอ้ต้องระมัดระวังมากมาดูข้อต่อไปเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปาตีหรือปาตีนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปัตตะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิฏฐะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าสราวะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าอโรสะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าโปนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิปิละภิกษุพูดด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้ก็คือสิ่งเดียวกันนี่แหละของสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันเป็นในแต่ละท้องถิ่นพูดไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่นพูดไม่เหมือนกันอย่างภาชนะเนี่ยเขาว่าภาชนะในที่นี้ยกตัวอย่างว่าภาชนะจะเป็นหม้อเป็นไหเป็นอะไรอ่ะกระบวยเป็นกะละมังเป็นกระสอบกระสอบใส่ปุ๋ยนะหรือเป็นถ้วยโถโอชามอะไรก็ตามเป็นที่มันเป็นภาชนะสำหรับจะใส่อะไรไปใช้สิ่งของได้ต่างๆมันเรียกไม่เหมือนกันเรียกชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยในอย่างที่ว่ามาเนี่ยเรียกว่าหนะบ้างฮาโลสะบ้างสลาวะบ้างปิฏฐะปัตตะปาติอย่างเงี้ยถาดอ่ะปาตีเนี่ยแปลว่าถาดปาติเนี่ยแปลว่าถาดแล้วก็หลายศัพท์ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันอย่างในประเทศอินเดียนี่นะนี่ภาษาบาลีนี่ก็จะเป็นมาจากประเทศอินเดียเฉพาะในประเทศอินเดียเนี่ยมีภาษาอยู่136ภาษาในประเทศอินเดียนะมี136ภาษาอย่างที่ยกตัวอย่างมานี่นิดเดียวเนี่ยยกตัวอย่างมานี่นิดเดียว136ภาษาแต่ภาษา
ที่ใช้เป็นทางการก็เป็นภาษาฮินดีฮินดีเป็นภาษาอันดับหนึ่งเป็นภาษาที่หนึ่งภาษาที่รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะที่ว่าสามัญอย่าไม่ให้ไปยึดถือภาษาท้องถิ่นแล้วก็ไม่ละเลยคำพูดสามัญคำพูดสามัญในที่นี้ก็หมายถึงคำพูดที่มันเป็นสากลคำพูดที่ใช้ได้ทั่วๆไปอย่างทั่วโลกนี่ก็อาจจะถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสามัญไม่ควรละเลยก็คือต้องรู้ไว้อย่างในประเทศอินเดียอย่างว่าเนี่ยนี่ภาษาบาลีภาษาที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะปิฏฐสราวะสโลหะฮาโลสะโปนะหะนะปิปิละอะไรเนี่ยก็คือหมายถึงภาชนะทั้งนั้นแหละแต่ว่าในท้องแต่ละท้องถิ่นนี่จะพูดไม่เหมือนกันไงใช้ภาษาไม่เหมือนกันนี่แล้วก็แม้ภาษาที่เป็นสากลภาษาที่เป็นกลางภาษาที่เป็นสามัญนะก็ไม่ควรละเลยเพราะว่ามันใช้ได้ทั่วไปอย่างประเทศไทยประเทศไทยเราภาษาไทยเป็นภาษาหลักเป็นภาษาสามัญเป็นภาษาสากลเป็นภาษาหลักแต่ในท้องถิ่นต่างๆภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกแม้ภาคกลางเองก็มีหลายสำเนียงหลายภาษาอย่างโยมปูศรีประจันนี่ไปทางภาคไปทางสุพรรณบุรีก็มีการเนออีกแล้วไปทางระยองก็มีฮิอีกแล้วอย่างเงี้ย ไม่ได้จะไปยึดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไปยึดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ก็ต้องมีการศึกษามีการเขาเรียกว่ายังไงรู้ต้องรู้ว่าภาษาคนอื่นเขาถิ่นอื่นๆเขาเป็นอย่างนั้นจะยึดภาษาเราอย่างเดียวอย่างนี่ภาษาเหนือภาษาล้านนาจะพูดภาษาล้านนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ในประเทศไทยบางคนก็ไม่ได้รู้ภาษาเหนือทุกคนภาษาล้านนาไม่มีคนรู้ทุกคนคนสุพรรณบุรีจะไปไหนก็เนอแต่คนอื่นเขาก็ไม่รู้อะ อันนี้เรียกว่าไปยึดภาษาท้องถิ่นภาษาของตัวเองอย่างเดียวนั้นไม่ได้ต้องรู้ภาษาอื่นด้วยต้องฝึกด้วยแต่คำที่มันภาษาที่ใช้เป็นสากลใช้เป็นหลักนะอันนั้นเวลาเลยไม่ได้นี่ก็คือภาษาไทยอย่างที่พูดเนี่ยสมัยก่อนจัดรายการจะพูดแต่ภาษาล้านนาอย่างเดียวภาษาเหนือตอนหลังมานี่โอ้ญาติโยมทางภาคกลางญาติโยมทางภาคอื่นน่ะก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องอันนั้นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องพูดภาษากลางนี่ก็เรียกว่าเป็นภาษาสามัญเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปยังมาต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะยึดแต่ภาษาไทยจะพูดแต่ภาษาไทยแล้วคนอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องภาษาสากลนี่ภาษาที่เป็นสามัญไปละเลยไม่ได้ไม่รู้มากก็รู้น้อยนะรู้ไว้เพื่อการสื่อสารเพื่อการพูดคุณโยมโบนยาบุญพร้อมพูนผลโชสาธุสาธุผู้นานแล้วนี่หลายเดือนแล้วไม่เห็นเข้ามาโอ้กราบนมัสการไหว้สาเจ้าค่าพระอาจารย์สาธุ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 เจ้าค่ะโอ้
จากเชียงใหม่นะจากเชียงใหม่ชื่อยาวหน่อยบนยาบุญสมัยก่อนชื่อสั้นกราบนมัสการอ๋ออย่างเดิมมันขยับเออเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยสบายดีเนาะเออทางเชียงใหม่เออตำบลหนองหอยเอออยู่ตำบลหนองหอยหรือตำบลแม่เหียะตำบลหนองหอยเออสาธุสาธุอืมเนี่ยนี่ก็เป็นคนภาคอื่นนะไม่ใช่คนเหนือแต่ว่าพูดภาษาเหนือได้นี่ก็เรียกว่าไม่ยึดติดภาษาของตัวเองเนี่ยนะ พูดภาษาเหนือได้พูดภาษากลางภาษากลางเป็นภาษาสากลหรือเป็นภาษาหลักของประเทศไทยอยู่แล้วอ้าวดูไปดูมาเวลาจะหมดเออคุณโยมบุญญาบุญเป็นท่านสุดาอ้าวไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโยมเดียวอักคินสอนอักคินสันอักคินสันโอ้จากยูเคจากยูเคเออจากยูเคสาธุสาธุเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ ด้านสุดท้ายในวันนี้นึกว่าโยมบนยาบุญเป็นท่านสุดท้ายนะ เออคุณโยมเดียวอืมอักคินักคินสันเนี่ยเนี่ยโยมเดียวอักคินสันอักคินสอนอักคินสันเป็นท่านสุดท้ายโมทนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อกี้อาจารย์กายก็เข้ามาแล้วเออวันนี้ก็เข้ามาเยอะต้องโมทนาขอบคุณเนี่ยขอบทุกท่านเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นชั่วโมงเออทั้งในต่างประเทศทั้งในประเทศไทยประเทศไทยเป็นตอนเช้าเออตอนนี้กำลัง5:30เออเอ้ยเดี๋ยว4:30นะแต่ที่นี่เนี่ย5:30ที่ไอร์แลนด์ที่อังกฤษทางยุโรปไปทางอเมริกาก็จะมากไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะเออเมื่อวันก่อนท่านอาจารย์มหาสังวรโทรมาจากเยอรมันนี่วันนี้ไม่เห็นเข้ามานี่วันนี้ไม่เห็นวันนี้ไม่เห็นเข้ามาน่าจะหลับไปแล้วเพราะว่าเยอรมันตอนนี้มันก็เที่ยงคืนนะเนี่ยเที่ยงคืนมากกว่านี้ไป1 ชั่วโมงนะมากกว่านี้ไป1 ชั่วโมงมากกว่า ยุโรปมากกว่าทางไอร์แลนด์นี่ไปที่เยอรมันเนี่ยก็คือยังไม่ไกลกันตรงนี้1 ชั่วโมงห่างไปอีกแต่ถ้าอเมริกานี่ห่างไปอีก5 ชั่วโมงอีก5 ชั่วโมงเอาละวันนี้พูดถึงเรื่องความลับแล้วก็มาเรื่องภาษาเรื่องของภาษาไม่ควรยึดติดภาษาถิ่นท้องถิ่นของตัวเองต้องใช้ภาษาอื่นด้วยต้องรู้ภาษาอื่นด้วยแล้วก็โดยเฉพาะภาษาที่มันสามัญสากลที่ใช้กันทั่วโลกก็ต้องไม่ละเลยต้องไม่ละเลยนั่นก็คืนนี้ทั้งเรื่องความลับทั้งเรื่องคำตำหนิติเตียนตลอดถึงมาถึงการใช้ภาษาไม่ควรยึดถือภาษาท้องถิ่นของตนเองจนเกินไปนะ เอาละโมทนาทุกท่านคนโยมเดียวอักคินสันเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้สาธุสาธุขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟัง
อย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร